ได้สองครับน้องหนึ่งใกล้เราน้องสองต้นสวัสดีครับทุกคนนอกจาก AK และ M4 ที่เป็นปืน AR คู่ของภาค Modern Warfare นะครับมันยังมีอีกหนึ่งปืนครับมันคือปืน M13 ครับที่เป็นปืนที่ยอดฮิตเหมือนกันแต่ว่าเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเนื่องจากผมเนี่ยจะเล่นหนักไปทางคิโลกับ M4 นะครับแต่ในเมื่อเดินขอมาแทบทุกคลิปนะครับวันนี้มาจัดให้กับ M13 เซตที่ต้องเรียกได้ว่าเน้นคล่องแล้วก็ยังยิงแรงนะครับคือผมจะถอดอันเดอร์บาร์เรลไปใส่ท้ายสเกเลตันอันนี้แทนครับอันนี้มันจะช่วยให้เล็งเร็วนะครับแล้วก็เดินในขณะเล็งเร็วขึ้นอีกนะครับส่วนชิ้นที่เหลือนะครับก็เป็นกล้องกระสุนแล้วก็พวกเพิ่มดาเมจนะครับไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในเกมกับ M13 กันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับตามมาดูผมไลฟ์สตรีมได้บนชวิสทีวีลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับเลสโกมาแล้วอู้รีเวิร์สไอแลนด์กันเช่นเคยเอาละวันนี้เราไปลงไหนดีเพื่อนไม่มาอย่างนั้นหรอกันเรามาร์คให้ไปไหมเนี่ยมีใครไปกับเราไหมจะไปก็ต้องไปเออมีคนไปด้วยวะน้องหนึ่งก่อนเลยครับมีคนเป้าปะ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 เฮ้ยขอเพื่อนหน่อย เดี๋ยวเรารีบหาเงินซื้อโหลดกันเลยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนผมตายตรงนี้เฮ้ยตาเอ๋มาดะพาเพื่อนเฮ้ยมีคนมาอีกคนนึงโอ้สองเป้าเลยเหรอจะเย็นเอ้ยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับเออคือมันเอาโลดครบเออมัวแต่เล่นมัวแต่เล่นนะบอกเลยครับอย่าเล่นกับเหยื่อนะครับนี่คือบทเรียนจากวอลโซนชาชั่วไปดีกว่าเราเก็บรถเอาก่อนนะครับโหรถเอา100เมตรทำไมเพื่อนปลาไกลแท้นะครับมีคนไหมเนี่ยยังไม่น่ามีคนมาแล้ว M13โดนไหมเนี่ยโอเคไม่เจอเราต้องฟาร์มกระสุนนิดนึงนะครับเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนที่ดูดกระสุนที่ผมเคยได้มาเลยโอ้ตัวล่อนโปรเทคมานานยังวะยิงคนล่อนมากไม่ได้ครับกระสุนเหลือ125แล้วยิงแป๊บเดียวเองตรงนี้เขามีการประทะเกิดขึ้นลงไปดูหน่อยถ้าเอ๋โอ้นั่นไง UAV เจอข้างหน้าแต่ข้างในก็ยังปลาสตันอยู่นะคุณรู้ไงไปดูแล้วเหรอขวามือก็มีครับอุ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงข้างในเราเข้าไปเช็คหน่อยครับอุ้ยเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งผมโอเคมุมนี้ตาเอ๋ไหมที่อยู่บนบ้านวะสตันไปกินโอ้โหได้สองครับแล้วหนึ่งเพื่อนกดให้ปั๊บโอเคไม่เสียเซลล์ครับเฮ้ยทีมงานเราเป็นทีมอ่ะอุ้ยโอ้โหปาดก็แตกดันดีเพื่อนอะไรครับตาเอ๋ทำนึกว่าตายเอาเป้าออกนึกว่าตายโอ้ดียังทันนะครับแต่ว่าผมใส่กระสุนไฟมาอย่างไรมาเข้าแน่โดดดังอย่างนั้นมีอีกหน้าเราเดี๋ยวเราปิดงานเพื่อนก่อนเอ๊ะหายไปไหนวะอ๋อไปนู่นเฮ้ยโอ้โหมันติดอะไรวะทำไมยิงทะลุไม่ได้ใส่เพิร์กยิงทะลุมาก็ต้องต้องเปิดไปแล้วเจอไล่ไปเรื่อยๆครับโอ้ยโว้ตัวขวาไม่เห็นครับก่อนนะอุ้ยเพื่อนเอาให้ว่ะอ้าวเซลล์เหรอมีเซลล์เหรอขอกระสุนหน่อยอุ้ยสองขีดมีคนเบาตี้ใกล้ผมครับอยู่ไหนเอ่ยสองขีดน่าจะอยู่ข้างหน้าผมนะน่าจะเป็นคนที่เราเบาตี้กับเฉินเอ็กเฉินโอ้โหสไนเปอร์เดียวล่วงเลยเหรอนี่ยังไงวะข้างบนแน่เลยโปรเทคนั้นอะน้องหนึ่งใกล้เราใกล้เราไปไหนแล้ววะเราขึ้นชั้นสองเดี๋ยวซ้ายตัวไปข้างหน้าบ้านหน้าเราครับเฮ้ยโทฟี่จบแล้ว
วางโซฟี่ก่อนครับกันระบงระเบิดก่อนจ้าเอฉันมาแล้วตรงล่างเหรอรีโหลดก่อนแล้วกันเอ๊ะหายไปไหนวะเรามีเงิน 10,000 นึงผมว่าผมน่าจะซื้อ UAV ได้เฮ้ยสตันอ๋อไอ้โลแต่หลบสตันมาแล้วเก็บโหลดตรงนี้ไม่น่าปลอดภัยนะครับมีคนเฝ้าข้างบนเดี๋ยวลงไปเก็บโหลดตรงนี้เราวิ่งตามไปช่วยเพื่อนหน่อยโอเคอุ๊ยได้เป่าด้วยเฮ้ยโอ้ my god ทำไมมีคนอยู่ตรงนั้นล่ะเราต้องขึ้นไปเล่นแชมป์2ก่อนโอเคเพื่อนปิดงานได้ทีมนึงนะครับทีมเรานี่มันเป็นงานเหรอมาแล้วฉันมาแล้วอยู่ไหนกันน่าอยู่ข้างบนครับนักน้องสองตัวนึงว้าวอยู่หน้าแล้วเหรอข้างหน้าเราเพียบเหมือนในตึกมีเสียงแว่วๆรีโหลดก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับเพื่อนตายไป1คนเขาเพราะว่าเขาเหลือตัวเดียวเขาไม่น่าจะเปิดตัวครับเพื่อนเขาตายไป3ตรงนี้เราเล่นช้าๆหน่อยครับรอเพื่อนเกิดมาแล้วหรอเอ้าเปลี่ยนปืนพอดีอีก no มีอีกตัวนึงฉันได้ยินเพื่อนอยู่ข้างบนครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอึดจังอ่ะแหมโอ้อีกตัวหนึ่งเห็นเพื่อนตายย่างหน่อยผมตายย่างหน่อยพอดีหนังมันเนี่ยวเพื่อนกูตายหมดแล้วเล่นไงดีวะเนี่ยผมต้องเล่นรอเพื่อนหน่อยนะครับตอนนี้เพื่อนตายหมดเลยรอเพื่อนเกิดก่อนครับโอ้แลมโบ้โอ้โดนเผาโอ้เกือบตายครับโอ้คนเล่นกระสุนไฟเยอะมากรีโหลดดิ่งเพื่อนตายอีกแล้วนายอย่าเพิ่งรีบตายกันสิอยู่คนเดียวโอ้ my god ผมต้องเล่นช้าแล้วครับเพื่อนตายหมดแล้วอยู่ขวามือเราตัวนึงเพื่อนไม่เกิดแล้วหรอเอาล่ะโอ้แล้วช็อปอยู่โคตรไกลทำไงดีวะทุกคนผมอาจจะต้องโซโล่เพย์ว่ะอุ้ยพอดีโอ้เยอะมากตัวละถ้าผมว่าตัวซ้ายมันต้องวนมาทันด้วยนะครับเราดึงได้ถึงที่สุดแล้วโอ้คนวันเลยว่ะตอนนี้15คิวนะโหเพื่อนไม่รอดูเราเลยไปหมดแล้วเป็นไงบ้างครับทุกคนกับ M13 เซตนี้ผมว่าเป็นเซตที่เล่นในระยะกลางใกล้โคตรมันเลยนะคือยิงไกลเนี่ยก็ดีนะเพราะว่าปืน M13 เนี่ยมันนิ่งอยู่แล้วครับก่อนหน้านี้ผมใส่ Under Barrel ใช่ไหมมันก็
นิ่งมากๆเลยนะครับคือถอดมามันก็แทบไม่มีผลกับรีคอยล์ของปืนนะเพราะว่าจุดเด่นของปืนนี้นะครับมันคือความนิ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าเรื่องข้อเสียนะครับน่าจะเป็นเรื่องลั่นเร็วกระสุนหมดเร็วแค่นั้นแหละครับโอเคครับทุกคนวันนี้ M3 ก็มีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปต่อไปอยากเห็นผมเล่นปืนอะไรก็ขอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไปเล่นดูแล้วก็ถ้าเวิร์กเดี๋ยวมาลงคลิปให้ดูนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ